หมอบีไปที่วัดลำบัวลอยอ่ะเจออะไรมาบ้างโอ้ยที่นี่เจอเยอะเลยเออเจอเยอะแล้วชัดมากๆเห็นเขาถามหรือใครไม่รู้บอกว่าไม่ต้องไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะผมว่าศาลาเนี้ยมันไว้ทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ปกติดังเหมือนใครสักคนเรียกอยู่จะอยู่โซนเนี้ยเสร็จแล้วก็เดินไปทางอุโบสถครับอันนี้ผมจำได้ว่าผมเจออะไรบ้างครับสเต็ปแรกเนี่ยเจอก่อนว่าเขาว่ามีเป็นคนแก่คนหนึ่งมาบอกว่าเขาว่าอยู่ในศาลเป็นศาลพระภูมิเฮ้ยผมเจอละมันบอกว่าอยู่ตรงศาลศาลที่เป็นสีน้ำเงินน่ะแล้วมีอะไรวะงงเดี๋ยวมันตาบอกว่าอยู่ข้างนอกคืออะไรวะช่วยผมหาศาลสีน้ำเงินหน่อยไหนฮะไหนครับพ่อมีคนเจอบอกมีสารภูมิอยู่แล้วเขาอ่ะเป็นถูกทำเป็นรูปปั้นแล้วมันใหญ่แล้วมันเข้าไปในสารไม่ได้มันเป็นสารภูมิตามที่บอกว่าสีขาวน้ำเงินแล้วตัวเขาเรียกสารปู่ย่าเงี้ยเนาะมันจะมีตัวปู่ปู่มันใหญ่เกินมันใส่เข้าไปในสารไม่ได้ถูกวางไว้หน้าอ๋อเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าเป็นแบบจะมาสื่อให้เราเห็นว่าถ้าทำไซส์เล็กหน่อยเข้าไปอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วสเต็ปถัดมาก็เจออีกคนนึงคนนี้เป็นพระเขาบอกชื่อเลยนะชื่อนี้เป็นอดีตรองเจ้าอาวาสของที่นั่นก็คือเป็นรองเจ้าอาวาสของของผมไม่รู้ว่าทันสมัยหลวงพ่อสนิทหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บอกชื่อมาผมจำชื่อไม่ได้ละก็ไปหากันนะแล้วก็เจอเป็นช่องที่ใส่อัฐิอัฐิเขาของท่านแล้วก็เจอก็ไปอีกก็เนี่ยอยากรู้เรื่องราวผมอยากรู้เรื่องราวว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ของขลังที่หลวงพ่อท่านเก็บไว้อยู่ที่ไหนบังเอิญก็ไม่มีไกด์คนที่หนึ่งเนาะไกด์คนที่สองแล้วมีไกด์อีกเพียบเลยโหเดี๋ยวมาเพียบเลยแป๊บนึงอะไรคือมาเพียบมาเพียบเลยเดี๋ยวชื่อเป็น10เลยนะไหนๆก็มาละช่วยกันหาครับพี่แต่ละคนก็ไปหาแล้วก็เจอครบหมดเลยทุกชื่อโอ้โหแล้วก็รู้เรื่องราวว่าหลวงพ่อสนิทท่านเก็บของอะไรไว้ตรงไหนฮะเพราะท่านมีของขลังเยอะครับเก็บไว้ตรงนู้นตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงไม่ขัดจระเข้ข้างหน้าสะอาดใสเจ้าท่านบอกว่าใครไปขัดตรงนั้นมันจะแบบได้โชคได้ลาบอะไรพวกนี้เขาก็ไปขัดกันแหละแล้วจระเข้โทนมีจริงไหมตอนที่ไปมีครับแล้วก็มีในเก็บที่พิพิธภัณฑ์ที่บอกว่าขึ้นไปข้างบนก็มีแล้วก็มีตรงองค์ครูมีคือของท่านเยอะมากแล้วอันนี้ผมก็รู้ว่าคือท่านเป็นคนชอบเอาของพวกนี้เก็บไว้ตามที่ต่างๆของวัด อย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยตรงประตูทางเข้าวัดอ่ะจะมีเต่าที่เป็นของจริงอ่ะท่านก็ไว้ตรงนั้นถูกขโมยไปละแล้วตอนไปเจอท่านไหมเขาว่าเจอแปลว่าอะไรคือท่านบอกว่าได้ไปสัมผัสถ้าบอกว่าเจอท่านเป็นผีวิญญาณนี้ไม่ใช่เป็นการดูถูกท่านไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่าเป็นดวงจิตท่านที่ท่านคอยดูแลคอยปกปักรักษาเอิญเนี่ยโอเคเพราะท่านคือของจริงของวัตถุมงคลของท่านนี่คือไม่ธรรมดาจริงๆ